การไปต่อเนื่องนะคะไปดูคู่ที่5ค่ะครับคู่ที่5วันนี้นะคะก้องสยามต่อพิทักษ์ชัยพบกับเด่นคิรีสอสมหมายก้องสยามหรือว่าจักริดคล่องสิริชื่อเล่นชื่อก้องอายุ21นะคะค่าตัว 50,000 บาทเกิดที่อำเภอเมืองจังหวัด101ส่วนเด่นคิรีหรืออนุวัฒน์นบเช้านะคะชื่อเล่นชื่อว่านวลอายุ26ปีค่ะค่าตัว 40,000 บาทเกิดที่อำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะครับทางด้านของก้องสยามมุมแดงนี่ก็มีร้อยตำรวจโทสมัยพวกพันศรีนะครับก็นายตำรวจจากกองสืบจังหวัด101นะครับมาถอดมงคลให้เจ้าของสีเสื้อต่อพิทักษ์ชัยครับส่วนเจ้านวลนะครับแน่นอนครับว่าน้องนัทนี่เชียร์อยู่แน่นอนน้องนัทก็คือเป็นแฟนของเจ้าเด็ดคีรีนี่แหละครับค่ะพบกันมาหลายปีแล้วครับไปรู้ได้ไงตรงนั้นนี่เป็นชาวอำเภอเจ้าอวดนะครับรู้หมดเลยรู้หมดเลยค่ะเสียดายครับไม่เคยโดนใต้เตียงเขาแซวเล่นนะเขายังเด็กอยู่ก็คบกันแบบวัยรุ่น26เนี่ยนะเด็กฮะ26ก็เด็กปะล่ะก็แต่งงานกันยังล่ะผมนี่ตั้งแต่14แล้วคือฮะคือรู้จักจีบสาวตั้งแต่14แล้วนั่นมันคุ้นนี่เด็กเขารักดีเขามีชกมวยหาเงินหารายได้ครับก็พยายามเร่งฟอร์มตัวเองขึ้นมาเหมือนกันนะครับเด่นคีรีครับประกบเจอกับใครนี่โชคร้ายครับคู่ต่อสู้นี่ถอนครับนานๆต่อยทีครับวันนี้ต่อยในศึกลูกพี่ตัวเองครับปักกางเกงข้างหลังว่าสู้เพื่อลูกพี่จะสู้เพื่อลูกพี่ครับส่วนทางด้านของก้องสยามครับปัจจุบันคือความจริงคืออะไรฮะไม่ใช่ คืออะไรครับไม่ใช่ความจริงที่หนานมั่วมากอ่ะอะไรไม่รู้อ่ะแต่ไม่ใช่ความจริงคืออะไรสักอย่างเนี่ยครับเออเขาอยากจะบอกความในอะไรสักอย่างเขาเลยติดวิธีกางเกงกรรมการผู้ห้ามบนเวทีกรรมการธานินทร์ภูมิผิวนะครับยกแรกผ่านไปครับยกที่2ตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของเด่นคีรีครับหัวใจนี่ล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับเด่นคีรีก้องสยามเองก็พยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองมาหลายครั้งหลายหนนะครับว่าเรื่องหัวใจของเขา 100% แต่ว่าบางไฟก็พิสูจน์ได้บางไฟก็พิสูจน์ไม่ได้ใครมวยต่อพิทักษ์ชัยก็แสดงความดีกับน้องชายด้วยนะครับเจ้าตีครับฟ้าสั่งต่อพิทักษ์ชัยตอนนี้ก็ติดยศนายสิบไปแล้วครับที่ลพบุรีครับพยายามจะใช้เหลี่ยมเข้ามาช่วยครับออกแข้งขวาแต่ว่าพื้นไปครับรูปร่างสูงยาวดีทั้งคู่ยก2ครับวันนี้จะให้ดูกันเต็มๆครับเพราะมันเลือกเกินครับจับได้กำปั้นซ้ายครับก้องสยามฟันศอกขวาครับโอ้โหศอกนี้เอารวมเช็ดเลือดเลยครับทางด้านของเด่นคีรีครับอะไรมันเปียกๆอะไรมันเปียกๆเลือดสิครับโอ้โหฟันศอกขวาคืนสาดิตทั้งคู่ครับตีเข่าซ้ายครับเด่นคีรีตีเข่าขวานี่เคยได้คู่มวยดูเดือดของ